แล้วครับคุณผู้ชมทุกท่านไม่ได้ลงคลิปนานครับก็ขอบ่นกันแล้วกันช่วงนี้มันงานเยอะแล้วก็สอบนะครับโคตรเยอะเลยแล้วงานกลุ่มมันก็มีอีกเช่นผมก็ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มชั่วคราวซึ่งผมก็ไม่อยากเป็นนะก็ช่างมันครับช่างมันครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มผ้าบรรแผ่ซามูไรครับแต่เก็บใครเงินเลยกระต่อยนะฮะไม่ได้เล่นนานก็เลยโปรเจกต์สไลเดอร์นะคนมันติดนะฮะไม่มีอะไรทำแล้วในคิงนะครับยกเว้นไอเวนี่ที่ยังไม่ได้ปลดล็อกช่างมันโอเคครับวันนี้ก็จะมาบอกจุดนะครับว่าฟาร์มตรงไหนบ้างแล้วก็ FK นะครับซึ่งมันก็ไอหมอนี่แหละฮะที่โอเคสุดแล้วถ้าไม่นับไอโอดิ้งข้างบนนะซึ่งถามว่าใช้ผลอะไรคุณผู้ชมน่าจะรู้ๆกันอยู่นะก็คือบทช็อปเปอร์อัพสแต็กตามเดิมก็ได้ฮะหรือคุณผู้ชมอยากจะอัพอัพดาบตันก็ได้ไม่ต้องอัพมิลีก็ได้เห็นหมาน้ำบอกนะไม่ต้องอัพมิลีก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองเอาผลอื่นนอกจากผลไอนั่นแหละผลช็อปเปอร์ผมจะลองใช้ผลสไปโนดูนะครับมาดูดิผลที่เคยฟาร์ม FK ได้ครั้งนี้จะทำได้ไหมเสียงคำรามอันไพเราะมันตีถึงเลยคำรามโอ้โหถ้าอัพดาเมจผลมันจะดีมากเลย FK แป๊บเดียวน่าจะตายแต่ประเด็นคือไม่ได้อัพโอ้โหใจเย็นของแต่งก็โอ้ยของแต่งแนะนำฮะก็หน้ากากให้ได้เพราะมันเลือดไปนี่เลือดไปมากพอจริงจริงช้านะแต่ว่าผมบอกเลือดไปนั่นแหละโอเคผลสไปโนพอฟาร์มได้แต่ฮิตบ็อกซ์มันโดนตบง่ายๆฮะถ้างั้นเอาผลเลยกินเกียร์ดีไหมนั่นโรเสาฮิตบ็อกซ์สูงไหมใหม่มันตัวเตี้ยพอเยอะเลยก็น่าจะมีแค่ผลช็อปเปอร์นะที่ FK ได้ใช้คู่กับออโต้คลิกนะครับสแปมฟาร์มนั่นเองนะทุกคนแค่นั้นแหละฮะสำหรับผ้าบรรแผ่ซามูไรของเรานะครับก็ตีเอเวนี่นะใช้ผลช็อปเปอร์ FK ครับอัพผลตันนับไม่งั้นดาเมจไม่มีแน่นอนนะครับผมต่อไปก็จะไปสอนฟาร์มไอรอนนะครับอันนี้เสริมนะเพราะว่าคลิปมันจะสั้นไปผมไม่เอานะครับต้องคลิปยาวๆสักหน่อยมาใส่วิธีเดิมเหมือนกันฮะช็อปเปอร์แล้วก็ไอ้นี่นะครับใช่อันนี้แหละคืออันนี้แหละฮะแต่ระวังเค้นหมดนะครับแนะนำใช้เผ่ามนุษย์ V2ครับเพราะว่าเผ่ามนุษย์ V2เนี่ยเค้นหนาจัดเลยฮะ11นะครับก็ให้ใช้เผ่ามนุษย์ V2นะเพราะว่าไอคาตาคุริของเราเนี่ยโอ้โหตบทีเดียวมันหายเลยมันถึงฮาคิหายนะครับลองไปตายง่ายๆหรอกแต่ฮาคิมันจะหายไปก่อนเลยก็จะตามมาครับเราจะไปก่อปิกหม่ำนะครับว่าฟาร์มตรงไหนได้บ้างนะซึ่งโอกาสตอบเลขของคาตาคุริเนี่ยคือ 100% ครับใช่คาราตีโดยที่ผมนั้นนั่ง AFK ตั้งนานแต่ผมตายก่อนแม้จะได้รัวๆ1บ้าง5อ่ะน้อยมากเลยฮะโอกาสตอบมัน 100% อ่ะแต่มันได้น้อยแล้วมันมีการตายง่ายมากเลยครับมากเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปก่อบิ๊กมากนะครับจริงๆอยู่โคตรใกล้นะครับถ้าดูจากโลก2นะครับซึ่ง2อย่างนี้ฟาร์มโลก2โอลลี่นะครับถ้าเหล็กคุณผู้ชมไม่อยาก AFK เขาก็แนะนำลงนั้นนะเพราะว่ามันได้ง่ายกว่าแถมลงกับเพื่อนเนี่ยโอ้โหโคตรมันครับได้เหล็กรัวๆกระจายเลยแหละไม่ 100% ก็จริงแต่ได้เยอะมากนะครับมาให้คุณผู้ชมเดินมาทางนี้ครับมานี่สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับโลกกระจกอยู่ตรงไหนฮะตามมาอันนี้เกาะบิ๊กมัมนะครับในแผนที่นะครับก็อันนี้เกาะเวล3200นะครับโรบไอแลนด์นะก็ให้ทุกคนเห็นนี่ใช่ไหมครับมีกระจกบานเดียวโอเคแล้วก็เดินเข้าไปเลยครับใครฟาร์มเวลก็รับเวทตัวนี้ก่อนครับก่อนจะเดินเข้าไปในโลกกระจกนี่มิเตอร์ไดเมนชั่นนะครับนี่คาตาคุริของเราอยู่นี่นะครับถ้าคุณไม่เชื่อว่ามันจะตักเคนได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแต่ว่าอ้วกเนี่ยแค่นี้ก็ตัดเกมไปแล้วเนี่ยสกิลเนี้ยตาละนี่ฮะ 100% ดอกกับพร้อมกับขนมปังนะครับได้โอเคอยู่นะระวังสกิลวีมันก็พอครับโคตรอันตรายและโคตรบันไลเลยฮะแนะนำครับใครใช้ผลช็อปเปอร์ฟาร์มเนี่ยใส่หน้ากากเนี่ยโอเคปลอดภัยสุดฮะใส่ดาบจะต้องลองละเผื่อแบบคนอยากใช้ดาบเอฟเคนะโอ้โหไดโนเสาร์พอได้แต่ว่าจะตายก่อนครับช็อปเปอร์ฮิตบ็อกซ์มันตีไม่ถึงครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับเรื่องช็อปเปอร์กลัวแค่เคนหมดเท่านั้นแล้วตัวสกิลผลตกแค่นั้นแหละระวัง2อย่างนี้ก็พอครับ
เนี่ยฮะดบ 100% นะครับตามนี้เลยนะคือไอรอนครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับสอน FK Farm ถ้าอยากให้สอนฟาร์มอะไรอีกก็บอกได้ครับหรือมีวิธีอะไรเด็ดๆคุ้นควรนะก็บอกก็ได้นะแต่ขอให้วิธีใช้ได้นะก็อยากให้ผมลงอะไรเกี่ยวกับ Rider Bull Project Story หรือ King Legacy ก็คอมเมนต์ได้นะครับส่วนบ็อกฟุตเนี่ยเหมือนจะใกล้อัปเดตยังไงไม่รู้นะถ้ามันอัปเดตเนี่ยกลับไปเล่นแน่นอนครับผมจะกลับไปล่าข้ามหัวล่าล่าข้ามฝั่งมารีนะฝั่งโจรตันแล้วนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวัยรุ่นเจอกันใหม่ครับฟู